ใครเป็นข่าวใหญ่ของวันที่18ตุลาคม2565เมื่อจู่ๆมีชายปริศนาปรีเข้าไปชกหน้าและทำร้ายร่างกายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขณะแถลงข่าวหน้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ดำเนินการกรณีที่โน้ตอุดมแต้พานิชเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13ใช้คำพูดอาจมีลักษณะส่งเสริมให้บุคคลร่วมชุมนุมที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่จนเกิดความชุลมุนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกแยกตัวออกไปพบมือชกคือวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์วัย62ปีผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงโดยทำทีมาไลฟ์รายงานข่าวก่อนสอบถามประเด็นที่จะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมคัดค้านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วฉวยโอกาสก่อเหตุดังกล่าวซึ่งต่อมาอ้างว่านี่คือการสั่งสอนเพราะศรีสุวรรณร้องทุกเรื่องโดยทำเพื่อให้รู้ว่าคนเห็นต่างก็มีอย่าเลียจนเกินไปคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างแต่อย่าเกินเลยจนเกินไปทั้งนี้มีรายงานว่าวีรวิทย์เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบราษฎรในช่วงปี2562ถึง2564จนถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินกว่า13คดีจากการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มดังกล่าวโดยวีรวิทย์เคยระบุ กับศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าเป็นดีไซเนอร์ทำธุรกิจออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกเคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี2549พร้อมอ้างเหตุที่มาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะจัดการการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบถูกฟ้องล้มละลายเสียหายกว่า30ล้านบาทอย่างไรก็ตามได้มีการตรวจสอบไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่พบวีรวิทย์ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่เคยเป็นกรรมการในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งล้มละลายเมื่อปี2554และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก่อเหตุดังกล่าวเพราะเมื่อ19ตุลาคม2564ก็เคยแฝงตัวในกลุ่มแรงงานผู้เดือดร้อนจากโรงงานผลิตชุดชั้นในที่ปิดตัวที่ไปชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลก่อนทำทีไปกอดเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตบหัวระหว่างเดินลงมาเจรจากับตัวแทนแรงงานโดยอ้างว่าจะตบให้ดูเพราะทำให้คนอีสานต้องเสื่อมเสียเหตุเป็นคนเสื้อแดงกลับใจขณะที่หลังก่อเหตุชกศรีสุวรรณเสร็จวีรวิทย์ได้ออกจากพื้นที่แล้วไปไลฟ์ในช่อง YouTube ของตนเองระบุว่าทำตามสัญญาพร้อมระดมเงินบริจาคเพื่อสู้คดีด้านศรีสุวรรณยอมรับมีอาการบาดเจ็บบริเวณปลายคางแต่ไม่เจ็บมากเท่ากับเจ็บใจและยืนยันไม่เคยรู้จักหรือขัดแย้งกับคู่กรณีพร้อมชี้พฤติการชัดเจนตั้งใจมาทำร้ายวางแผนเป็นอย่างดีมีทีมไลฟ์เพจโดยยืนยันจะเร่งแจ้งความเอาผิดข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งจากนี้จะระวังมากขึ้นพาเพื่อนไปด้วยเพราะถือเป็นบทเรียนสำคัญแต่ยืนยันคนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำว่าท้อจะทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล